สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะฮะเอาล่ะมาดูเรื่องเด่นเรื่องร้อนนั่นก็คือที่กระแสสังคมนั้นต่างวิพากษ์วิจารณ์ครับผมนะแล้วก็ให้กำลังใจนะหญิงสาวท่านหนึ่งเธอเล่น TikTok ครับผมนะเธอออกมาซัดเรื่องราวของเพื่อนนะฮะเพื่อนของเธอนั้นเลิกคบนะต่างรวมหัวกันนะฮะบอกตรงว่าต่างรวมหัวกันเลิกคบเธอเพราะว่าเธอนั้นไม่ให้ยืมเงินโอ้โหเพื่อนอย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าน้องโชคดีแล้วนะฮะมันมายืมเงินแล้วเราไม่ให้มันไม่ใช่ว่าเราไม่เคยให้เราเคยให้เราเคยช่วยแต่มันไม่เคยคิดถึงเราหรอกครับนะมันไม่เคยคิดถึงเราหรอกวันนี้มันเลิกคบโอ้ยหมดเวรหมดกรรมเลยผมอยากจะบอกนะฮะเดี๋ยวไปฟังน้องคนนี้นะครับใจเพื่อนพูดอะไรทำร้ายจิตใจเพื่อนตลอดคบกันมาแต่ละคนอะกี่ปีกูเคยเป็นคนดีเหรอกูเคยพูดน่ารักตัวเองเธอจีจ้าเหรอแต่วันที่กูทวงเงินเนี่ยกูจะเอาเงินกูคืนเนี่ยแล้วในวันที่โทรมาเดือดร้อนมากๆแล้วกูไม่ให้ยืมเนี่ยก็กูไม่ให้ยืมอะทำไมกูถึงพูดจาไม่เพาะทำไมกูถึงเป็นเพื่อนที่ไม่ซัพพอร์ตยืมมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยมึงยืมกูกันมาแล้วกี่ครั้งยืมมากี่ครั้งคืนกูกันบ้างไหมคืนกูบ้างไหมพูดมาได้ยังไงว่ากูไม่ให้ยืมแต่ก็เห็นอยู่เงินแค่ไม่กี่หมื่นเห็นมึงซื้อรถตั้งเป็นล้านเห็นกูซื้อบ้านเห็นกูไปเที่ยวกับลูกกับผัวอะไรอีชิบหายกะจะไม่ให้กูใช้ชีวิตเลยกูจะต้องเอาเงินที่กูอยากจะซื้อรถทั้งหมดมาเอามึงเอาไปยืมเลยเพื่อนเอาไปเลยไปเที่ยวทะเลกันไปดินเนอร์กันไปซื้อชุดสวยๆใส่ในขณะที่กูนั่งแดกปลาร้ากับลูกกับผัวแต่พวกมึงไปเที่ยวแล้วก็เลิกคบกูอะไรวะมันเป็นคำถามมันเป็นคำพูดมันเป็นสมองนิดๆเองอีดอกทำไมต้องประจานทำไมต้องทำคลิปทวงดีๆก็ได้แล้วเคยมีใครคืนกูไหมนี่มันกี่ปีแล้วไอ้เหี้ยเลิกครบหมดแล้วเนี่ยมาพร้อมกัน3คน4คนเฮ้ยอะไรกันวะเธอยืมกูเหมือนทำไมอ่ะอีดอกหน้ากูเหมือนโลโก้อะไรกสิกรไทยหรืออะไรหรือธนาคารออมสินนี่ดอกกลมๆอย่างงี้เหรอมึงเป็นอะไรกันวะแม่กูยายแต๋วนี่อยู่ซับหินขวางอีดอกซอยมะขามเทศขายอยู่ไม่
ใช่แบบอีหูอีเย่แม่กูไม่ได้เปิดบ่อเพชรบ่อพลอยล่อนอยู่ต่างประเทศแล้วส่งเงินมาให้กูในไทยนะถ้าอย่างนั้นกูจะไม่ว่าเลยอีเย่ยืมมาเลยเดี๋ยวกูให้ด้วยไม่ต้องยืมไอ้เหี้ยนี่แม่กูก็ตัดยอดมะขามเทศส่งเขาอยู่นั่นน่ะโลละ25บาทกว่าจะสอยได้ความดันตกหัวหมดแล้วกว่ากูจะได้เงินเนี่ยกูก็เพิ่งได้เล่น TikTok เนี่ยแหละชิบหาย Facebook ก็บล็อก IG ก็ปิดกูก็เพิ่งสร้าง IG ใหม่ทวิตกูเพิ่งเริ่มเล่นมี TikTok กูก็เพิ่งเริ่มมาไลฟ์ขายของได้อะไรนักหนาจะยืมแต่เงินไม่ทำเหี้ยอะไรกันเลยมีกูอยู่คนเดียวเดี๋ยวแหกเดี๋ยวหุบคนนู้นด่าคนนี้ด่าแต่กูมีเงินไงเนี่ยมึงดูเป็นตัวอย่างสิว่ากูสู้กูไม่ถอยเลยต่อให้โดนด่าแต่กูยังเอาชีวิตกูรอดอยู่บนโลกเหี้ยๆเนี่ยในขณะที่พวกมึงมันสวยมากภาพมึงสวยมากแต่มันจะไม่มีแดกมึงเข้าใจไหมถ้ามันสวยมากมันหลังจากชมแล้วก็ผมนะฮะนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวท่านนี้นะออกมานะเขาก็เป็นลูกผู้หญิงคนนึงเขาก็อาจจะเจ็บใจเหมือนกันแหละเจ็บใจปวดใจเหมือนกันแหละสิ่งที่อะไรวะกูก็ทำมาหากินไปวันๆเงินทองกว่ากูจะได้มาเนี่ยมันยากเย็นแสงเข็นขนาดไหนทุกวันนี้นะฮะกูต้องทำมาหากินพ่อแม่กูไม่ได้ร่ำรวยแต่พวกมึงจ้องที่จะยืมกูอย่างเดียวเลยพอยืมแล้วทวงก็ยากนะฮะยืมแล้วทวงก็ยากทวงแล้วผิดใจกันอีกทะเลาะกันอีกนะผิดใจกันอีกทะเลาะกันอีกคุณคิดดูนะฮะมันเป็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบโอ้ตายแล้วผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยนะฮะไม่ให้ยืมก็เลิกคบดีจะตายนะผมอยากจะบอกว่าดีจะตายครับน้องครับไม่ต้องไปเสียอกเสียใจเลยนะครับผมไม่ต้องไปเสียอกเสียใจหรืออะไรเลยนะฮะโอ้ผมอยากเจอแบบนี้บ้างนะฮะแต่แม้กระนั้นด้านแต่ผมก็บอกตัวผมไม่ให้ยืมนะบอกตรงกับเพื่อนฝูงผมโทรมาหรือทักแชทอะไรมาเนี่ยผมไม่ให้ยืมอ่ะเราต้องใจแข็งครับเราต้องใจแข็งถ้าเราให้มันยืมแล้วบอกตรงว่าฝันนะครับมันจะคืนกว่าจะคืนเนี่ยยากมากไอ้พวกนี้แม่งบอกตรงว่าหน้าด้านหน้าทนนะผมบอกให้นะหน้าด้านแบบสุดๆถ้าเผื่อให้ยืมฮะนะบุญคุณถามหน่อยฮะเคยมีบ้างเปล่าไม่มีหรอกครับบุญคุณกันเนี่ยเราช่วยเพื่อนได้ถึงเวลาเพื่อนช่วยเราได้ไหมกูลองวันไหนกูไม่มีเงินบ้างเลยใช่ไหมฮะวันไหนกูไม่มีเงินบ้างเฮ้ยช่วยกูหน่อยได้ไหมหรืออะไรได้ไหมทั้งที่มันมีอยู่มันก็ไม่ช่วยมันมีอยู่มันก็ไม่ยอมที่จะใช้นี่คือสัจธรรมของมนุษย์จริงๆวันนี้บอกตรงว่าผมคนนึงเนี่ยที่อยากจะโชคดีเหมือนน้องคนนี้มากเนี่ยอยากจะโชคดีเหมือนน้องคนนี้มากครับน้องนั้นพ้นจากบ่วงกรรมของไอ้พวกนี้แล้วดีใจจริงๆต้องดีใจครับจิ้มสมาร์ทจอครับบอกชมต่างๆแล้วกดนี้ฮะจิ้มสมาร์ทจอกดติดตามตั้มนักกุญแจฮะสวัสดีครับ